ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรนะครับสวัสดีครับผมกุุงครับคุณกําลังรับชมรายการเดอะเวียสต็อกตะลุยหุ้นเด้งเวียดนามรายการที่จะพาเพื่อนๆไปคุยไปตะลุยหาหุ้นเด็ดๆหุ้นเจ๋งๆของประเทศเวียดนามสําหรับในอ P ีที่สิบเก้าีนี้ครับหุ้นบริษัทที่ผมจะนํามาให้เพื่อนๆทําความรู้จักมีชื่อว่า h a ซากตัวยอ่อ HAX พัคซกเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ m e อร์ d e s b e n z ในประเทศเวียดนามครับต้องบอกไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศเวียดนามเขาร่วมกลุ่มสัมนากับกลุ่มพี่ๆนักลงทุนในกลุ่มเวียดนามใหครับตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ทําความรู้จกักได้รู้ได้เห็นแล้วก็หุ้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มีความสนใจก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันวันนี้นะครับ ทําความรู้จักกับตัว h a n s a n Motor Service Joint Stock Company Hasco กันก่อนตัว Hasco เนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายยานยนต์ในประเทศเวียดนามดําเนินธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ m e r c e d e s b e n บทั้งมือ1และก็มือสอด้วยตลอดจนยังมีการให้บริการการซ่อมแซมบํารุงรักษามอเตอร์จําหน่ายอะไรและก็บํารุงรักษาตัวรถด,ด้วยต่อไปเราจะไปดูในส่วนของประวัติบริษัทกันนะครับ Hang s e Motor Service Joint Stock Company เเริ่มต้น,นต้องย้อนไปตั้แต่ปี1992ก่อตั้งขึ้น,เ,นเป็นในรูปแบบ Automobile Display Store and Repair Workshop อยู่ภาย,ตายใต้ Cyngon Automobile Mechanical Engineering Company ปัจจุบัน,นบก็คือ c y n g อน Transportation Mechanical Corporation จนถึงปี1999ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นห a n g Seng Motor Service Joint Stock Company ตัว h a s ์ซากนะครับ ข้ามมายัางปี2004ตัวนี้เนี่ยก็ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้แทนจำหน่าย Mercedes-Benz อย่างถูกต้องในประเทศเวียดนามเป็นครั้งแรกเลยครับและในปี2006ก็จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ภายใต้สต o อกโค้ด HAX ครับรูปแบบของธุรกิจในบริษัทนี้นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz ทั้งมือ1และก็เป็นศูนย์รถมือ2เปไปในตัวด้วยครับยังมีธุรกิจของอะไหล่รถยนต์ Mercedes-Benz บริการรับประกันบำรุงรักษาซ่อมแซมตัวรถ Mercedes- Benz ไปด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นส่วนของรถอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือตัว MG ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับอย่างที่บอกครับเป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งมือ1นึงเป็นตัวแทนจําหน่ายตัวรถ Mercedes- Benz มือ2รวมไปถึงธุรกิจอะไหล่รถยนต์ครับเมอร์เซเดสเบและการบํารุงรักษาและซ่อมแซมสัดส่วนรายได้ของปี2021นะครับมาจากการขายรถยนต์อยู่ที่94.12%สต ส่วนจากการให้บริการซ่อมแซมและการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์เนี่ย5.72%และ,ะไรายได้จากกิจกรรมอื่นๆอยู่ที่แค่0.16%จะเห็นได้ว่าไรายได้หลักของบริษัทนะครับมาจากการจำหน่ายรถยนต์เป็นหลักเลยครับปัจจุบันนะครับมีตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการจำหน่ายอยู่5แห่งทั่วประเทศเวียดนามจะแบ่งออกเป็น2แห่งทางตอนเหนือบริบรเวณเมืองฮานอยนะครับก็คือ Mercedes Ben z h a ฮักซโกหลังฮา และ Mercedes-Benz h a ์ a g ก o ตัวกิมเกียงนะครับและมีอีก3แห่งที่ทางตอนใต้ทางเมืองโฮจิมินห์นะครับก็เป็น Mercedes-Benz h a ์ a g ก o เดียนเบียนฟู Mercedes-Benz h a ์ s a ร o โวลแวนเกตนะครับแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดตัวเมืองเกินเซอร์นะครับที่เพิ่งเปิดไปไม่นานนี้เองอันนี้ก็จะเป็นตัวรูปตัวอย่างของตัวบริษัทคร่าวๆนะครับบำรุงรักษาซ่อมแซมเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์นั่นเองครับ ตัวหางซานมอเตอร์เซอร์วิสจอยสต็อกคอมพานีเนี่ยก่อตั้งอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือปี1999ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz ที่ได้รับอนุญาตเป็นรายแรกของประเทศเวียดนามมีประสบการณ์ในการจำหน่ายรถยนต์เนี่ยกว่า20ปีแล้วครับก่อนหน้านี้นะครับฮารสโกเองเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่4แห่งทั่วประเทศ2แห่งทางตอนเหนือและ2แห่งทางตอนใต้ล่าสุดได้เปิดตัวโชว์รูมใหม่ก็คือ Mercedes Ben z h a ฮาสโกตัวเกิร์นเทอร์ที่เมืองเกิร์นเทอร์ครับ เป็นตัวแทนจำหน่ายตัวฮาซากแห่งที่5นะครับในประเทศเวียดนามและก็เป็นโชว์รูม m ม r c e d e s b e n z แห่งแรกในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีทื้นที่รวมกว่า4 0 0 0ตารางเมตรลงทุนสร้างเครื่องจักรเครื่องมือเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราและก็ทันสมัยมากขึ้นด้วยมีความสมบูรณ์แบบได้มาตรฐานสากลตามแบรนด์ของ Mercedes Ben z อย่างที่เราให้ฟังไปครับสาขาตัวฮาซากที่เมืองเกินเซอร์เนี่ยเพิ่งเปิดบริการเลยวันที่ 24กรกฎาคม2022นี่เองนี่เป็นโชว์รูมแห่งแรกที่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน M.A.R. 2 0 2 0ของตัวฮาซากเองไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ MG อีกอยู่3แห่งนะครับ mm. ก็คือ MG mm. เวสไซ่อน MG หลงเบียนแล้วก็ MG เหงียนทัดทันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรูปของโชว์รูมที่ผมเล่าให้ฟังเนาะ MG เวสไซนอน MG หลงเบียนนะครับแล้วก็ตัวเหงียน ทัดทันนะครับปัจจุบันตัวหุ้น HAX หรือ h a s a g o เนี่ยล่าสุดวันที่5เดือนสิงหาคมปี2565ราคาปิดตลาดไปที่22,150ดองคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบประมาณ34บาทต่อหุ้นนะฮะดู market cap กันครับ market cap อยู่ที่1,927ล้านบาทจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด49ล้5,16,982หุ้น ผลประกอบการในปีล่าสุดครับรายได้ปีล่าสุดปี2021ถ้าดูจากกราฟคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณ5.5า้าิลเลนดองเดี๋ยวผมพาไปดูแบบละเอียดอีกทีนะฮะมาดูตรง income statement ครับช่วงแรกดูแบบเป็นรายปีก่อนจะเห็นได้ว่ารายได้ของเขาเนี่ยโตขึ้นมาทุกปีนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดูหวือหวามากแต่โตทุกปีกำไรหลังหักภาษีนะครับก็ค่อยๆเพิ่มเนาะจะมีในช่วงปี2019นะจากการระบาดของโควิด1 9ก็ส่งผลอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าในปี2020แล้วก็2 0 2 1รายได้เนี่ยก็ยังมีการเติบโตขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยหน่วยจะเป็นมิลเลนดองเพราะฉะนั้นรายได้ของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตขึ้นแล้วก็กำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ159บิลเลี่ยลนดองนะทีนี้เรามาดูแบบเป็นแยกควอเตอร์บ้างนะครับพอเรามาดูแยกเป็นควอเตอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าในไตรามาสที่1แล้วก็2ของปี2022เนี่ยนะครับก็ยังมีตัวรายได้แล้วก็ผลกำไรที่ดีอยู่ เขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับจากเว็บเวียสต็อกทีนี้ถ้าไปดูในตัวเลขของบริษัทเองจะบอกว่าใน2ไตรมาสแรกของปี2022เนี่ยตัวฮาร์ซากโกเนี่ยทำผลกําไรเนี่ยได้มากกว่า172บิลเลียนดองเลยเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งปีของปี2021ทําได้159บิลเลียนดองถูกไหมครับแต่ปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยก็ทํากําไรไปกว่า172บิลเลียนดองแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าปีนี้เนี่ยยอดจําหน่าย ได้มากกว่าที่ปีที่แล้วทําได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าเขาตั้งเป้าปีนี้ไว้เท่าไหร่แล้วทําได้ถึงเท่าไหร่แล้วครับมาดูกันต่อในส่วนของ PE นะครับ PE ที่สิ้นปี2021อยู่ที่7.97เท่า ROE แล้วก็ r o a เนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับหุ้นที่ผลประกอบการดีแนวโน้มยังดีอยู่ PE ประมาณ8เท่าเนี่ยเป็นเพื่อนว่าน่าสนใจไหมครับทีนี้ครับ อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสนใจเวลาเราดูหุ้นของประเทศเวียดนามก็คือตัว Foreign Ownership Limit ใช่ไหมครับการจำกัดสิทธิ์ในการที่ถือโดยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับของตัว h a กซ c o หรือ HAX เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีรูมที่ยังสามารถเข้าไปซื้อได้อยู่นะหรืออีกประมาณ17.78แปลว่านักลงทุนต่างชาติอย่างเราเราเนี่ยหากสนใจเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปซื้อและถือหุ้นตัวนี้ได้ซึ่งโครงสร้างของผู้ถือหุ้นนะครับปัจจุบันเนี่ย แบ่งออกเป็นสส่วนก็คือผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในประเทศของประเทศเวียดนามก็มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ8 4 8 2แบ่งออกเป็นรายย่อยนะครับเป็นนักลงทุนรายย่อย80%แล้วก็เป็นองค์กรเนี่ยอยู่ประมาณ3.94%ส่วนนักลงทุนต่างชาติล่ะครับนักลงทุนต่างชาติปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15.1% 8เองแบ่งออกเป็นรา่อยอยู่1 1.9%แล้วก็แบ่งออกเป็นทุนต่าติที่็นองง์กรเนี่งเก้าเปอร์เซ็นวนหุ้วมทั้งหมดอย่างัี่ผมเล่าใหาฟังไปแล้ว 4 9 5สิบเกล้านหหุ้นนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลล่าสุดที่วันที่31ธันวาคมปี2021ทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบวกลบไปแล้วเนี่ยมันได้ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เองต้องบอกอย่างนี้ครับตัวฮักซาคเกเนี่ยมีการปรับสัดส่วนตัว foreign ownership limit จากเดิมเนี่ยอยู่ที่50%นะมีการปรับลดลงมาเหลือ34.85%ในช่วงวันที่8กลกุมภาพันธ์ของปีนี้เองครับทำให้ตัว foreign ownership limit ของหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ที่แค่34.85%นะครับการจ่ายเงินปันผลครับตัว h a s ซโกเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลด้วย2รูปแบบเลยก็คือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดตัวจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอยู่ที่500เวียดนามดองต่อหุ้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการจ่ายเงินปันผลเป็น หุ้นด้วยในอัตราส่วน100ต่อ15เพื่อนเพื่อนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่นีครับก็จะได้ปันผลเป็นหุ้นออกมาด้วยนะครับส่วนแ่งการตลาดครับปัจจุบันฮาซ์สโกเป็นผู้นําในการจําหน่ายรถหรูตัว Mercedes-Benz ในประเทศเวียดนามสัดส่วนเนี่ยมี Market Share อยู่กว่า40%ซึ่งยอดขายรถยนต์นะครับคิดเป็น2,558คันตัวเลขนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขในปี2020อยู่นะครับก็คือเพิ่มขึ้น2%เมื่อเทียบกับปี2019 ศูนย์บริการได้รับการซ่อมแซมจำหน่ายกว่า2 8ง1 1ครั้งก็เพิ่มขึ้นมาจากปี2019กว่า7%นณสิ้นไตรามาสแรกของปี2021สฮาร์โกเนี่ยก็ยังคงดำเนินกิจการได้ดีคงมีการรักษาตำแหน่งผู้นำของผู้จำหน่ายรถ m e r c e d e เ b e n z นในประเทศเวียดนามได้อยู่แต่ส่วนแบ่งการตลาดของตัวเลขในปัจจุบันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้มาเนาะก็อาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันอ,อ,กอีกนิดหน่อยความน่าสนใจของบริษัทนะครับตัวฮาร์สโกเนี่ยเขาบอกว่า 6เดือนแรกหรือ2ไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยมีกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ประมาณ172บิลเลียนดองคาดการว่าจะบรรลุเป้าหมายของปี2022โดยผ่านเพียงแค่3ไตรมาสหรือ9เดือนแรกของปีนี้เท่านั้นตัวบริษัทเองนะครับกำหนดเป้าหมายของกำไรก่อนหักภาษีในปีนี้เนี่ยอยู่ที่2 1 2บิลเลียนดองผ่านไป6เดือนทำได้172แล้วเท่ากับว่ายอดจำหน่ายเนี่ยนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจมากเลย สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนยโยบายลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ50%ของรัฐบาลนะครับเหมือนกับเป็นการส่งเสริมการขายอย่างหนึ่งเป็นการกระตุ้นการซื้อรถยนต์ของผู้คนในประเทศเวียดนามด้วยโดยมีผลประกาศใช้ในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงวันที่31พฤษภาคมของปีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีการเติบโตให้มีการสนใจในการที่จะซื้อรถยนต์ของชาวเวียดนามมากขึ้นด้วยครับ และปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออุปทานของรถยนต์ที่ขาดแคลนอันเนื่องมาจากการที่มีการขาดแคลนชิปทั่วโลกครับส่งผลทาให้ยอดอุปทานของรถยนต์เนี่ยมีน้อยลงยอดขายไม่เพิ่มนะครับแต่มีกําไรมากขึ้นในอดีตเนี่ยเนื่องจากอุปทานมีมากทําให้จําเป็นต้องลดราคาเพื่อมาแข่งขันถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยขาดแคลนชิปในการที่จะมาผลิตรถยนต์อุปทานตัวรถยนต์เนี่ยมันก็เลยลดลงด้วย ทำให้ตัวยอดขายเนี่ยไม่ต้องลดลงมากนะครับบริษัทเลยก็มีกําไรมากขึ้นด้วยส่วนต่างกําไรมันก็เลยเพิ่มขึ้นครับจุดพิจารณาในการลงทุนของบริษัทนี้นะครับอาจจะต้องไปมองแนวคิดของชาวเวียดนามในการใช้รถยนต์เขาบอกว่าชาวเวียดนามยังมีความคิดในการใช้รถยนต์อยู่น้อยกว่าไม่เพียงแต่เรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการบํารุงรักษารถยนต์นะฮะยังมีในเรื่องของการที่ จอดรถความสะดวกในการที่จะขับขี่ในประเทศนะครับเขามองว่ารถยนต์เนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่ามากพอชาวเวียดนามในวัยกาลังทํางานเนี่ยสะสมเงินเพื่อจะซื้ออสังหาริมทรัพย์มีบ้านเป็นของตัวเองมากกว่าที่จะซื้อรถยนต์เราอาจจะต้องมองว่าธุรกิจรถยนต์หรูเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงอยู่แล้วของประเทศเวียดนามรวมไปถึงกลุ่มบริษัทใหญ่ๆนะครับที่จําเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์พวกนี้ด้วยนะ ในอนาคตมีโอกาสในการจะเติบโตกว่านี้อีกไหมบริษัทเนี่ยจะเน้นที่การจําหน่ายรถหรูเป็นหลักอย่างเดียวหรือในอนาคตจะมีการให้บริการเช่ารถหรูกับกลุ่มบริษัทกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มประชาชนทั่วไปหรือไม่อย่างไรตรงนี้เป็นจุดพิจารณาที่น่าคิดว่าบริษัทจะเติบโตไปได้มากกว่านี้อีกไหมการทํากําไรของบริษัทเนี่ย ก็จะมองเห็นได้จากตรงส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะจากกันไปครับเรามาดูแผนของเขากันบ้าง Business Development Go Plan 2025มองไปข้างหน้าอีก3ปีเลยครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าบริษัทยังอยากจะเน้นที่อุตสาหกรรมหลักที่การจำหน่ายรถยนต์และการบริการหลังการขายเป็นหลักอย่างที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะครับรายได้หลักของบริษัทเนี่ยมาจากการจำหน่ายรถยนต์เป็นหลักถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ย บริษัทจึงจะยังมุ่งเน้นที่ในส่วนนี้ก่อนและอาจจะมีการขยายเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายอาจจะเพิ่มสาขาตัวโชว์รูมมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นก็เริ่มมีแนวคิดในการกระจายโมเดลธุรกิจครับมีการบริการการเช่ารถการขนส่งอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงในบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของเขานะครับแต่ว่าตัวบริษัทหลักๆที่เน้นการขายรถยนต์หรูเนี่ยก็ยังทําผลประกอบการได้ดีและก็ได้ทําเป้าหมายอยู่ด้วยหุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจ ดูจากราคาดูจากผลการดําเนินการความสามารถในการทํากําไรเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับหุ้นที่เป็นหุ้นจําหน่ายรถหรูในประเทศเวียดนามครับส่วนแบงการตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะผูกขาดเลยทีเดียวหากเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปและเดอะเวียสต็อกในสัปดาห์ถัดๆไปผมจะเอาบริษัทอะไรมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกก็อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเดอะเวียสต็อกได้ทุกๆสัปดาห์ สำหรับวันนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ